พอสังเกตหายใจไม่โล่งอย่างเดียวจะรวนทั้งหมดของร่างกายจำได้มันจะหายใจโล่งเลยอย่างไรสังเกตเอาครับปึ๊บปึ๊บเต็มร้อยเต็มเหมือนกับเขย่าต้นไม้ครับครับยอมโยมปึ๊บหายใจปึ๊บถามว่าโล่งไหมดีขึ้นดีขึ้นจะมากกว่านี้อีกคอยดูนะจะได้ยาวด้วยโล่งมากกว่านี้อีกนะคอยดูนะครับถ้ามันยาวโล่งจริงผมจะวินิจฉัยให้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมสังเกตเดี๋ยวสู้กันนะไปแล้วครับถามว่าโล่งจริงไหมครับโล่งมากกว่าเดิมจริงไหมครับจริงนะครับยังมีอีกโล่งกว่านี้อีกเดี๋ยวนะโทษครับเนี่ยพอรับได้ก็ทำให้เรื่อยๆครับเข้าใจง่ายรับได้รับได้ทำให้อีกให้โล่งอีกมันโล่งไปอีกพอโล่งก็หายใจเต็มตัวเต็มปอดพอหายใจเต็มที่ความร้อนก็เกิดก็เผาผลาญอะไรอย่างเนี้ยแถมโทษครับคำตอบสุดท้ายคือเนื้อกว่าใดๆก็แล้วกันสบายมากมากต้องอธิบายเลยผมวินิจฉัยนะนั่นคือตัวเริ่มต้นจากคำว่าหัวใจกับปอดมันไม่สามัคคีกันครับวันนี้สามัคคีแล้วโอกาสจะเป็นโรคหัวใจที่เขาว่าไม่มีแน่นอนครับจำไว้แน่จะไม่เจอแน่นอนชีวิตนี้ด้วยครับผมพลังงานด้วยมันเหนือเชื่อมากเห็นนะมันมีการส่วนตัวแล้วพูดส่วนตัวจริงหายใจคล่องหายใจคล่องเลยพูดให้เต็มที่พ่อหายใจคล่องเอ้าหายใจคล่องเลยต้องไปกักมันไม่ต้องมาใจลุงรู้สึกยังไงก็พูดเขาห้ามเชื่ออยู่แล้วให้คะแนนตัวเองเลยครับร้อยครับเป็นมั้งแต่เกิดด้วยครับเนี่ยเกิดในโรงพยาบาลใช่ไหมครับเห็นไหมเกิดในโรงพยาบาลเป็นมั้งแต่เกิดอายุเท่าไหร่ตอนนี้48กว่า48ปี5เดือนโอ้5เดือนได้ด้วยเป็นมาแต่แรกเกิด48ปีเพิ่งมารู้สึกตรงนี้ว่าดีเป็นมาทั้งหมด48ปีไปไว้ในนั้นครับเพิ่งมารู้สึกตรงนี้เองว่ามันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ขึ้นมามากเนาะครับวินิจฉัยเลยนะต่อไปที่เป็นคำว่าโรคหัวใจผมไม่รู้ที่บอกว่าหัวใจคือหัวใจที่รักษาง่ายที่สุดตามความรู้ได้ครับเชื่อว่าใช่ใช่ชัดเจนยินดีด้วยครับครับครับ